เดี๋ยวต่อไปนี้เราจะพาทุกท่านไปด้านหน้านี้จะเป็นภูเขาพนมรุ้งนะคะพนมรุ้งนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวเราจะขับรถช้าๆก็ให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศไปด้วยนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะไปพาทุกท่านไปชมอโรคยาสารปราสาทนะคะก่อนขึ้นเขาพนมรุ้งจะมีอโรคยาสารสร้างอยู่ที่นั่น1แห่งนะคะแล้วก็บ้านโคกเมือง1แห่งนะคะถือว่าใกล้ๆกันแต่มีอโรคยาสารถึง2แห่งด้วยกันนะคะซึ่งถือว่าในสมัยโบราณแถบชุมชนนี้น่าจะมีชุมชนที่เยอะมากนะคะเป็นชุมชนที่มาอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะจึงมีการสร้างอโรคยาสารขึ้นนะคะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้ทุกท่านได้ชมภาพการเดินทางของเราไปก่อนนะคะอันนี้บริเวณอยู่ซ้ายขวาของชุมชนนะคะที่อยู่เรียบร้อยรายทางนะคะก็ทำเกษตรกรรมนะคะเป็นชาวนาชาวไร่แล้วก็นำผลผลิตทางการเกษตรนะคะเอามาขายข้างหน้านะคะซึ่งเวลามีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่นี่นะคะก็จะมีการนำผลิตผลอาจจะเป็นเสือกบนะคะอาจจะเป็นการทอเสือกบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็นำเอามาขายนะคะซึ่งเกิดจากฝีมือของชาวบ้านนั่นเองนะคะถ้าเราจะไปอโรคยาสารโคกเมืองนะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะเนาะแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้เลี้ยวซ้ายแต่เราจะไปทางเขาพนมรุ้งนะคะซึ่งจะมีการเลี้ยวข้างหน้านี้นะคะจะเป็นการเลี้ยวข้างหน้านะคะเป็นกุฏินะคะโคกโบราณนะคะหนองโบราณหรือโคกโบราณเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์สีเหลืองๆนะคะเห็นไหมคะเราจะเลี้ยวลงทางซ้ายมือตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอารยธรรมของแบบโบราณนะคะแล้วก็จะมีการสร้างศาสนสถานขึ้นที่นี่อย่างมากมายเนาะนี่นะคะกุฏิฤาษีหนองบัวรายนะคะกุฏิฤาษีหนองบัวรายนะคะเราก็จะมาข้างล่างตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะมีคนเดินลงมาแล้วก็มีการมาสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะคะก็อาจจะเป็นที่อยู่ของชุมชนต่างๆเนาะซ้ายขวาเนาะแล้วก็มองเป็นจินตนาการจินตนาภาพไปนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คืออโรคยาสารนะคะกุฏิฤาษีหนองบัวรายนะคะนี่คือกุฏิฤาษีหนองบัวรายนะคะซึ่งศิลาจารึกที่พบปราสาทตาพรหมได้กล่าวว่านะคะพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งประเทศกัมพูชาในสมัย1724ถึง1762โปรดเกล้าให้สร้างอโรคยาสารขึ้นโดยรอบอาณาจักรของพระองค์102แห่งสันนิษฐานว่าปราสาทขนาดเล็กหลายแห่งในภาคอีสานของประเทศไทยที่สร้างขึ้นด้วยศิลาแรงเป็นกำแพงล้อมรอบซึ่งมักเรียกว่ากุฏิฤาษีนั้นน่าจะเป็นศาสนสถานประจำโรงสถานพยาบาลหรืออโรคยาสารดังกล่าว
ส่วนตัวสถานพยาบาลที่แท้จริงนั้นคงสร้างด้วยไม้อยู่ในบริเวณเดียวกันแต่ชำรุดหักพังไปแล้วณศาสนสถานประจำสถานพยาบาลหลายแห่งได้พบหลักศิลาจารึกสมัยพระเจ้าชัยวรวรรณที่7นะคะทั้งหมดล้วนจารึกด้วยอักษรของภาษาสันสกฤตได้แก่ศิลาจารึกในประเทศกัมพูชา17หลักนะคะพบในประเทศไทย4หลักซึ่งจารึกปราสาทตาเมือนต๊ดจารึกปราสาทจารึกด่านประคำและจารึกเมืองพี่หมายนะคะนี่ทีนี้เรามาดูกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือด้านหน้าเนาะอันนี้ก็คือด้านหน้าปราสาทจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะซึ่งด้านหน้าเนี่ยเราไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะคะในการสร้างเนี่ยก็น่าจะเป็นหอที่ทำด้วยไม้เนาะเป็นเผิงหญ้าเป็นอะไรในยุคนั้นที่พึงกระทำได้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นเขตในลักษณะของลานกว้างนะคะซึ่งเมื่อเราหันหน้าเข้าหาที่ปราสาทนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าเราหันหน้าเข้าหาที่ปราสาทแห่งนี้นะคะเราก็จะเห็นอันนี้คือเทวปราสาทหรืออโรคยาสารเนี่ยก็จะหันหน้ามาทางทิศตะวันออกแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็เดินเข้าที่ปราสาทนะคะทีนั้นทางซ้ายมือของอโรคยาสารทุกอโรคยาสารจะมีบารายทุกท่านเห็นบารายไหมคะโอเคนะบารายนี้ก็คือสระน้ำนะคะสระน้ำที่ทำโดยฝีมือมนุษย์ที่สร้างขึ้นนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นในสถานที่ที่ในการประกอบพิธีกรรมนะคะต้องเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมนะคะแล้วก็อาจจะมีการสร้างด้วยเสาที่เป็นไม้นะคะแล้วก็เป็นศาลาแล้วก็ว่าด้วยการที่พักตรงนี้นะคะน่าจะเป็นที่ในการทำเอกสารแล้วก็เป็นสถานที่ไว้สำหรับการบูชาแล้วก็ผู้คนมาติดต่อหรือมาอะไรต่างๆนะคะหน้าปราสาทนะคะแล้วก็มาทำพิธีกรรมด้วยแล้วก็ส่วนการทำพิธีกรรมในการสวดมนต์ข้างในนั้นนะคะก็จะอยู่ด้านในของอโรคยาสารนะคะนี่คืออโรคยาสารกุฏิฤาษีหนองบัวรายนะคะที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานนะคะทางพระพุทธศาสนาเนาะทางพระพุทธศาสนาในฐานคติของการช่วยเหลือมนุษย์นะคะในการช่วยเหลือมนุษย์เหมือนกับลักษณะของการบริบาลการช่วยเหลือมนุษย์การเยียวยามนุษย์ตามฐานคติของพระพุทธศาสนาในมหายานก็คือการช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยจะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีนะคะในการสร้างในการช่วยเหลือมนุษย์นะคะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาในห้องกลางแล้วนะคะด้านกลางตรงนี้นะคะจะตั้งโดยฐานนะคะที่มีเดือยนะคะที่มีรูเดือยไว้สำหรับการตั้งพระอวโลกิเตศวรที่จะหันหน้าไปด้านหน้าของปราสาทเห็นไหมคะนี่จะหันหน้าหันออกข้างหน้าปราสาทแล้วก็เวลาผู้คนมองเข้ามาก็จะเห็นพระอวโลกิเตศวรทางซ้ายนะคะก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะน่าจะเป็นว่าพระจันทระโรหินีสะอะไรลักษณะอย่างเงี้ยค่ะที่พูดนะพูดชื่อไม่ถูกนะก็จะเป็นตั้งซ้ายตั้งขวานะคะตั้งไว้ด้านซ้ายด้านขวานะคะอาจจะเป็นพระสุริยะหรือพระจันทระด้วยก็ได้นะคะก็จะเป็นตั้งไว้ในห้องนี้แคบๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นฐานนะคะแล้วก็จะมีเทวรูปนะคะตั้งวางขึ้นมาแล้วก็หันหน้าออกมาที่หน้าปราสาทนะคะอันนี้ก็หันหน้าออกมาที่ตัวประตูซ้ายขวานะคะตัวกลางนี่ก็คือจะเป็นพระอวโลกิเตศวรนะคะเนาะโอเคนะคะทีนี้เวลาก้าวเข้ามาในชั้นกลางนะคะในชั้นกลางตรงนี้นะคะเราก็จะเจอสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะเป็นที่สำหรับการทำพิธีกรรมนะคะซึ่งซ้ายขวาตรงนี้น่าจะเป็นการตั้งด้วยเสาไม้นะคะตั้งด้วยเสาไม้แล้วก็พราหมณ์ผู้ทำพิธีกรรมก็จะมานั่งอยู่ด้านในนะคะเพื่อที่จะนำยานำน้ำนะคะนำเครื่องที่จะบดยาต่างๆนั้นเอาเข้ามาสวดมนต์ด้านในนะคะเพื่อที่จะสวดมนต์ด้านในนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นวิมายะปราสาทนะคะเพราะด้านในนั้นจะเป็นพระไพศาลครุเวทุระยะประภาตถาคตะก็คือเป็นพระพุทธเจ้าพระไพศาลครุเวทุระยะประภานั่นเองนะคะแล้วก็มีพระวัชรปาณีนะคะพระปรัชญาปารมิตาแล้วก็พระพุทธเจ้าวัชรธรนะคะอะไรต่างๆอันนี้ก็คือจะเป็นหอนะคะในการเก็บคัมภีร์เก็บกระดิ่งเก็บที่สวดนะคะแล้วก็เก็บคัมภีร์ตำรุกตำรายา
ที่เกี่ยวข้องกับศาสนากับพิธีกรรมกับวันเดือนปีปฏิทินจารกติต่างๆนะคะก็จะอยู่ในห้องนี้นะคะฉะนั้นก็คือโดยรอบท่านจะมองเห็นเป็นกำแพงนะคะซึ่งเราจะเรียกในปัจจุบันว่ากำแพงแก้วซึ่งเป็นเขตแดนของเทวสถานหรือพุทธสถานนะคะฉะนั้นคนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยจะเข้ามาด้านในไม่ได้ซึ่งในสมัยแต่ก่อนเขายังไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้ามานะคะได้แต่เพียงอธิษฐานอยู่ข้างนอกนะคะกราบไหว้สักการะบูชาอยู่ด้านนอกเอานะคะซึ่งคนป่วยก็ต้องมาสักการะมาบูชามาทำความเคารพอยู่แล้วนะคะซึ่ง อาจจะว่าตัวของโรงพยาบาลนะคะหรือที่สถานพยาบาลนะอาจจะตั้งอยู่ที่บ้านหลังนั้นก็ได้อาจจะตั้งอยู่ที่บ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นก็ได้นะคะซึ่งหมู่ที่เป็นพวกพราหมณ์ต่างๆหรือพวกที่เป็นหมอยาต่างๆนะคะก็จะอาศัยอยู่โดยรอบฉะนั้นตัวปราสาทแห่งนี้นะคะจึงถือว่าน่าจะเป็นลักษณะหอสวดมนต์หอที่ใช้สำหรับในการทำพิธีกรรมนะคะแล้วก็หอที่ใช้ในสำหรับการทำพิธีกรรมทางศาสนาด้วยเพราะว่าการรักษาคนในฐานคติของคนโบราณนั้นนะคะก็จะยังมีความเชื่อในอำนาจศักดิ์สิทธิ์นะคะอำนาจพลังอำนาจวิญญาณอยู่นะคะการเป็นหนึ่งเดียวอยู่นะคะอันนี้จากที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยก็คือรูที่ใช้สำหรับการวางต้นเสานะคะวางต้นเสาที่เป็นไม้นะคะอันนี้ก็คือที่เป็นต้นเสาที่เป็นไม้นั่นเองนะชัดเจนนะคะเนี่ยต้นเสาที่เป็นไม้นะคะตรงนี้ก็คือจะร่มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือจะขึ้นมาด้านบนนะคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นองค์เดิมนะคะแต่น่าจะยังสร้างไม่เสร็จนะคะเนาะนะคะก็จะเป็นการเข้ามาข้างในนี่นะคะก็สะอาดดีนะคะสะอาดมากสาธุสาธุสาธุยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีคนมากราบมาไหว้มาสักการะมาบูชาที่ตรงนี้นะคะที่ตรงนี้ก็ยังมีเพราะว่าเราได้กลิ่นธูปนะคะควันเทียนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสาธุสาธุนะคะนี่ก็คือด้านในนะคะจะมีความสงบจะมีความเงียบนะคะก็จะมีการนำเครื่องสักการะเข้ามากราบไหว้บูชาด้านในนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญนะคะของแต่ละอโรคยาสารนะคะที่ถูกสร้างขึ้นนะคะบริเวณโดยรอบนะคะเราจะให้ทุกท่านได้ชมบริเวณโดยรอบอโรคยาสารนี้ด้านหน้านะคะ